าวสุรินทร์ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมนาพรที่ส่งเสริมการใส่ผ้าไทยถือว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษพร้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่2จังหวัดโดยนางมณพรเจริญศรีได้สวมใส่ชุดผ้าไทยพื้นเมืองลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนางสาวธนศรมหันทัศนพงศ์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสตรีผ้าพื้นเมืองเซลมือหรือการปักลายมือชาวสวยหรือกุยแห่งอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับพร้อมมอบผ้าพื้นเมืองของชาวสุรินทร์ให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีกล่าวว่าขอบคุณคณะกลุ่มพัฒนาสตรีผ้าพื้นเมืองเซลมือและชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตนเองนั้นเป็นคนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปของทุกพื้นที่ซึ่งมีที่มาและมีเรื่องราวที่สามารถเล่าเรื่องได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและของคนไทยทุกคนพร้อมทั้งได้พูดแซวว่าเอาผ้าเซลมือมาฝากและโชว์ครั้งนี้เพื่อแลกกับสนามบินที่จังหวัดสุรินทร์หรือเปล่านางมณพรกล่าว